ฉันเคยสงสัยในการมีอยู่ของผู้สร้างและความสงสัยนี้ก็ทำร้ายฉันฉันเคยคิดว่าในแผ่นดินนี้ไม่มีผู้ศรัทธาอยู่เลยใช่มันเป็นไปจนถึงขั้นนั้นฉันเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีใครทำให้ฉันพอใจได้ถึงเรื่องการมีอยู่ของผู้สร้างในช่วงระยะเวลานั้นมันช่างหนักอึ้งแก่ฉันเป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้ทำให้ฉันกังวลฉันก็พยายามที่จะทำให้มันจบลงฉันจะดำเนินไปในแนวทางใดดีในแนวทางที่ทำลายความสุขและชีวิตที่แสนสั้นหรือแนวทางอื่นเรื่องนี้นั้นจริงๆแล้วมันสำคัญมากและเป็นภาระหนักอึ้งแก่ฉันทั้งยามกลางคืนและยามกลางวันจนกระทั่งฉันไม่สามารถที่จะหลับลงได้ฉันจากบ้านของฉันไปยังตลาดไปร้านค้าของพ่อของแม่ของฉันในตลาดฉันเกือบไม่รู้เลยว่าใครที่อยู่รอบตัวฉันจนเพื่อนของฉันได้จับตัวฉันไว้และให้สลามแก่ฉันฉันก็ไม่ได้ตอบเขาฉันไม่ได้ยินจนเขาจับฉันและพูดว่านี่เธอไปอยู่ที่ไหนมาและฉันก็ตื่นขึ้นและใคร่ครวญว่าจำเป็นต้องจบเรื่องนี้ไม่ว่าด้วยทางนี้หรือทางใดก็ตามแล้วฉันก็เริ่มอ่านหนังสือเพื่อให้ไปถึงฝั่งฉันไม่ปิดบังเลยว่าฉันอ่านหนังสือที่หนามากแต่ฉันไม่ได้รับประโยชน์จากมันเลยแม้แต่คำเดียวฉันใช้เวลาอันยาวนานในการอ่านหนังสืออ่านทุกอย่างที่อยู่ในมือของฉันฉันหาหลักฐานที่น่าพอใจที่แสดงถึงการมีอยู่ของผู้ทรงสร้างฉันใช้เวลายาวนานเมื่ออัลลอฮ์เห็นความมุ่งมั่นของฉันในปัญหานี้พระองค์ก็ทรงช่วยเหลือฉันและฉันจะบอกถึงหลักฐานที่นำฉันออกจากความสงสัยสู่ความมั่นใจสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฉันเรียกมันว่าวันแห่งการศรัทธาทุกสิ่งเป็นเรื่องจริงที่ได้เปลี่ยนทัศนคติของฉันคือฉันเริ่มมองไปยังสิ่งที่มีอยู่อีกครั้งฉันมองไปยังใบหน้าทั้งหลายแล้วก็พบว่ามันไม่เหมือนกับใบหน้าที่ฉันเคยเห็นเมื่อวานฉันมองไปยังต้นไม้ซึ่งช่างแตกต่างจากที่เคยเห็นแต่ก่อนฉันมองไปยังตัวเองและดวงจันทร์ด้วยการมองที่ต่างจากการมองครั้งก่อนที่ผ่านมาจนฉันเห็นอัลลอฮ์อยู่ในทุกสิ่งทั้งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์และฉันจะบอกท่านถึงหลักฐานแรกที่นำฉันสู่การศรัทธาความจริงแล้วฉันเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องแปลกของสิ่งถูกสร้างฉันอ่านและฉันก็ได้พบว่ามียุงอยู่ชนิดหนึ่งเมื่อมันต้องการขยายพันธุ์ในขณะฤดูผสมพันธุ์มันจะวางไข่ตอนกลางวันที่สว่างไสวจะเกิดแรงบีบอัดที่ตัวของมันระหว่างที่ร่างกายเปิดออกจะมีของเหลวไหลออกมาและมันก็แห้งเมื่อโดนลมพัดเหมือนกับใยแมงมุมมันแห้งและสร้างเป็นคล้ายเรือลำเล็กๆเมื่อแม่ยุงสร้างเรือลำเล็กๆขึ้นมามันจะวางไข่ในตอนกลางวันต่อมาแม่ยุงก็ตายลงลูกน้ำก็ออกมาเติบโตและเติบโตเมื่อตัวอ่อนขยายพันธุ์มันก็ทำเช่นนั้นเมื่อมันเติบโตกลายเป็นยุงเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์มันจะบีบรัดร่างของมันและสร้างเรือและวางไข่และตายลงเช่นนั้นคำถามคือใครกันคือผู้วางรูปแบบนี้ในการที่มันสร้างเรือในตัวของมันเองเรื่องที่ว่ามันจะแห้งใครสอนมันว่าให้สร้างเรือใครสอนมันให้ทำแบบนั้นทำแบบนี้ทั้งที่มันไม่ได้เห็นแม่ของมันได้ทำเพราะแม่ของมันได้ตายลงหากว่ามันเห็นแม่ของมันเราก็จะพูดได้ว่ามันเรียนรู้จากแม่ของมันแต่นี่ใครเป็นผู้สอนมันหากไม่มีกระบวนการทำเช่นนี้เผ่าพันธุ์ของมันก็จะสูญหายจริงๆแล้วเรื่องนี้ได้ทำให้ฉันตัวสั่นสะท้านใครสอนมันให้ทำแบบนั้นทั้งที่มันไม่เคยเห็นแม่ของมันมาก่อนเช่นเดียวกันมีเรื่องราวที่คล้ายกับเรื่องนี้ที่เพื่อนของฉันได้เล่าให้ฉันฟังว่าเขามีเครื่องฟักไข่เขาได้วางไข่ไก่จำนวน30ฟองโดยที่หนึ่งในนั้นเป็นไข่นกน้ำเขาวางมันเพื่อให้ครบจำนวนเขาวางไข่นกกับไข่ไก่และกล่าวกับฉันว่าฉันรู้เวลาที่ใช้ในการฟักไข่เขากล่าวกับฉันว่าฉันมาดูเมื่อใกล้ถึงเวลาฟักลูกไก่30ตัวก็ได้ฟักออกมาต่อมาลูกนกน้ำก็ได้ฟักออกมาและเพื่อนของฉันก็ได้เล่าต่อว่าฉันพาลูกไก่30ตัวไปยังทุ่งนาและลูกนกน้ำไปยังแหลมน้ำเพียงตัวเดียวมันว่ายน้ำอาบน้ำด้วยตัวของมันตัวเดียวมันคือนกน้ำไข่ของมันก็ฟักกับไข่ไก่มันก็ไม่เห็นแม่ของมันทำไมมันไปที่ท้องนาพร้อมกับพวกลูกไก่ใครบอกมันว่ามันเป็นนกน้ำต่อมาฉันก็ได้รู้ว่าผึ้งทำรังเป็นรูปหกเหลี่ยมอย่างเป็นระเบียบกระทั่งหากว่าฉันเอาไข่ของมันและทิ้งไว้ที่อื่นเมื่อมันฟักออกมามันก็ทำรังเป็นรูปหกเหลี่ยมและก็ใส่น้ำผึ้งลงไปแม้ว่ามันไม่เคยเห็นแม่ของมันก็ตามความจริงนี้ทำให้ฉันได้ใคร่ครวญพวกเขาจะไม่คำนึงถึงเครือญาติและพันธสัญญาในผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใด
และชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ละเมิด